ในมงคลสูตรพระบรมศาสดาทรงเทศนาที่นี่นี่ที่เชตวันนี่แหละนะท่านถึงใช้คำว่าอนาถปิณฑิกสอารามีไหมเนี่ยแสดงที่นี้เลยเราก็ได้มาแสดงสูตรนี้กันเลยนะที่จริงพระบรมศาสดาแสดงไว้เยอะมากที่เชตวันเยอะหมดเลยใช่ไหมแต่วันนี้เราได้มากล่าวมงคลที่พระศาสดาทรงแสดงแล้วเดี๋ยวสวดมังคระสุดตังสวดไปถวายเป็นพุทธบูชาเนี่ยถวายเสียงเป็นพุทธบูชาด้วยเจตนาเลยกุศลที่ตั้งใจด้วยนะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวังเมสุตังเอกังสมยังภะคะวะสาวาทิยังวิหารติเชตวเนอนาถาปินทิกาสอารามเมอาทโคอัญญาตราเทวตาอาภิกันตายรติญาอาภิกันตวันนาเกวรกัปปังเชตวะโอภาสิตวาเยนะภะคะวาเตนุปัสสังกะมิอุปัสสังกะมิตวาภะคะวันตังอวิวะเทตวาเอกมันตังอัฏฐาสีกมันตังทิตาโคสาเทวตาคะวันตังคาถายะอัจฉภาสีบาหูเทวามโนสาจามังครานิอาจินตยุงอากังขมานาสุทธานังปรูหัตมุตตมังอาเสวนารานัตตาเกตัมมังครมุตตมังปฏิรูปเทสวาโสจะปุเพจกตาปุญญาตาอัตตสัมมาปานิธิจะเอตัมมังครมุตตมังบาหุสัจจันจะสิปัญจะวินโยจะสุสิกิตสุภาสิตาจะยาวาจะเอตัมมังคารมุตตมังมาตาปิตุอุปัฏฐานังปุตตธาราจะสังคาโหอนาคุราจะกัมมันตาเอตัมมังคารมุตตมังทานัญจะธรรมจริยาจะยาตกานัญจะสังคโหอนวัชชานิกรรมานิเอตัมมังคารมุตตมังรติวิรติปาปามัจจปานาจะสัญญโมอัปปมาโดจะดัมเมสุเอตัมมังคารมุตตมังคาระโวจะนิวาโตจะสันตุทิจะกะตังยุตาราเรนดัมมาสวนังเอตัมมังคารมุตตมังคัตวจัสตานันกัตวานะสัพพัทธัมมปราชิตาสัพพัทธโสทิงคาจันติตังสังมังคารมุตตมันติข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถปิณฑิกาเศรษฐีกรุงสาวัตถีครั้งนั้นเมื่อร่วงปฐมยามไปแล้วเทวดาองค์หนึ่งมีวรรณะงามเปล่งรัศมีสว่างสวัยไปทั่วพระเชตวันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วยืนณที่ควรส่วนข้างหนึ่งได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยพระคาถาว่าเทวดาและมนุษย์เป็นอันมากปรารถนาความสวัสดีพากันคิดมงคลหลาขอพระองค์โปรดตรัสบอกมงคลอันอุดมเถิดพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสด้วยคาถาเหล่านี้ว่าการไม่คบคนพาล
การคบแต่บัณฑิตการบูชาผู้ที่ควรบูชานี้เป็นมงคลอันอุดมประเทศอันสมควรความเป็นผู้ทำบุญไว้แต่ปางก่อนการทำบุญไว้ชอบนี้เป็นมงคลอันอุดมความเป็นพระหูสูตรความเป็นผู้มีศิลปะวินัยที่ศึกษาดีแล้ววาจาเป็นสุภาษิตนี้ก็เป็นมงคลอันอุดมการบำรุงมารดาบิดาการส่งข้อบุตรภริยาการงานอันไม่อากุศลนี้ก็เป็นมงคลอนุดมการให้ทานการประพฤติธรรมการส่งเคราะห์ญาตินี้ก็เป็นมงคลอนุดมการงดเว้นจากบาปการสำรวมจากการดื่มน้ำเมาความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายนี้ก็เป็นมงคลอนุดมความเคารพความถ่อมตนความสันโดษความกตัญญูการฟังธรรมตามการนี้ก็เป็นมงคลอันอุดมความอดทนความเป็นผู้ว่าง่ายการเห็นสมณะการสนทนาธรรมตามการนี้ก็เป็นมงคลอันอุดมตบะการเห็นอริยสัจการทำพระนิพพานให้แจ้งนี้ก็เป็นมงคลอันอุดมจิตของผู้ใดถูกโลกธรรมกระทบแล้วไม่หวั่นไหวไม่เศร้าโศกไม่เศร้าหมองด้วยละอองกิเลสเป็นจิตเกษมปลอดโปร่งนี้ก็เป็นมงคลอนุดมมนุษย์ทั้งหลายทำมงคลดังนี้แล้วไม่พ่ายแพ้ต่อข้าศึกทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทุกสถานนี้เป็นมงคลอันดบในมงคลสูตรพระบรมศาสดาทรงเทศนาที่นี่ที่เชตวันนี่แหละนะท่านถึงใช้คำว่าอนาถปิณฑิกสอารามีไหมเนี่ยแสดงที่นี้เลยเราก็ได้มาแสดงสูตรนี้กันเลยนะที่จริงพระบรมศาสดาแสดงไว้เยอะมากที่เชตวันเยอะหมดเลยใช่ไหมแต่วันนี้เราได้มากล่าวมงคลที่พระศาสดาทรงแสดงแล้วถามได้นะใช้ไมค์ถามเชตวันคือค่ะที่ว่าเราเจริญศีลกุศลนะคะได้ป่ะท่านเป็นพระอริยบุคคลเนี่ยไม่ต้องพูดถึงปุถุชนอย่างเราเนี่ยจริงๆแล้วท่านพระมหานามะนี่พระบรมศาสดาแสดงที่นิโคทารามท่านพระมหานามะเป็นพระอริยบุคคลทีนี้ชีวิตของท่านเนี่ยจะต้องบริหารงานต้องอะไรต่างๆกิเลสก็มาแทรกท่านเป็นระยะเหมือนกันใช่ไหมท่านก็ทะเลียนถามพระบรมศาสดาบอกว่าก็เนี่ยตอนนี้มังราคะมาครอบงำจิตใจบางครั้งท่านก็เผลอเลอบ้างเนี่ยในขณะที่เผลอเลอเบ็ดเสร็จเหล่านี้ถามบอกว่าแล้วคติของท่านจะเป็นยังไงเนี่ยจะเสียหายไหมท่านจะมีทุกขติหมายความว่าจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกไหมเนี่ยจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไหมจะเกิดเป็นเปรตไหมอสุรกายไหมเป็นต้นเนี่ยพระศาสดาก็พยากรณ์เลยดูก่อนมหานามะคติของเธอจะไม่ตกต่ำเพราะเธอถอนราคะโทสะโมหะที่เป็นเหตุให้ลงอบายภูมิได้แล้วฉะนั้นอาจจะมีการเผลอไผ่บ้างเป็นเรื่องปกตินี่นะแต่ท่านเป็นพระอริยบุคคลนี่จบเลยตรงนี้นะแต่ถ้ายังยอมสิริพรยังเป็นบุรุชนค่ะปัญหาที่จะถามเอ๊ะแล้วโยมจะไปไหนล่ะเจ้าคะอย่างนี้งานประเด็นสงสัยคงต้องเป็นอบายหรือเปล่าสงสัยบ่ทีนี้นี่ประเด็นก็เอาแต่นี้แล้วก็ถามทุกๆคนเลยทีเนี้ยที่นั่งกันอยู่ตอนนี้ใครบาปเกิดบ้างอ่ะกามฉันทะเกิดไหมยินดีเพลิดเพลินเห็นผ้าก็สวยเห็นไฟก็สวยเห็นอะไรต่างๆก็ติดข้องมีความกำหนัดมีความยินดีมีความเพลิดเพลินมีไหมอันนี้กิเลสเกิดแล้วนะอันนี้ไม่ใช่บุญนะแล้วขัดเคืองไหมไปเจอห้องบางน้ำไม่ค่อยไหลบางไฟไม่ค่อยติดบ้างขัดเคืองไหมอันนี้โทสะเกิดแล้วอีกนะแล้วก็ลุ่มหลงด้วยไม่วิจัยไม่พิจารณาไม่ทำปัญญาให้เกิดขึ้นอยู่ไหมแล้วก็ทีนมิทะเกิดไหมตอนเนี้ยหดหู่ท้อถอยซึมเศร้าง่วงเกิดไม่เกิดเป็นกุศลหรืออกุศลใช่ไหมเป็นอกุศลวิจิกิจฉาลังเลสงสัยยังไม่รู้จะตั้งชีวิตยังไงดีใช่ไหมสงสัยว่าไม่จะเอายังไงเนี่ยทางธรรมก็ดีทางโลกก็สวยเนี่ยใช่ไหมงานก็เยอะใช่ไหมกลับไปยังสาสางยังไม่จบอีกยังสงสัยว่าธรรมคำสอนของพระศาสดาไม่กล้าปักใจลงไปอย่างแท้จริงอ่ะ
ไปเหยียบทางสองทางอยู่นั่นแหละนี่จะเอามาจริงๆแหมก็ยังกังวลอยู่เนี่ยไม่กล้าจะปักใจเชื่อพระศาสดา 100% เป็นไหมเป็นไม่เป็นเป็นใช่ไหมงั้นอุทธัจจะฟุ้งซ่านต่อใช่ไหมไอ้ที่ตัวสุดท้ายนี่คืออวิชชาไม่รู้ไอ้ความมืดบอดของตาคือปัญญาเนี่ยมันไม่เกิดมันก็บอดเป็นใช่ไหมเอาเลยแต่นี้เป็นประเด็นอยู่ตรงไหนหนึ่งถ้าเกิดความกำหนัดยินดีเพลิดเพลินหรือขัดเคืองนะกำหนัดยินดีเพลิดเพลินหรือขัดเคืองนี่นะถ้าไปล่วงละเมิดกรรมบถจะส่งผลในปฏิสนธิการล่วงละเมิดกรรมบถแปลว่ายกตัวอย่างเช่นถ้าไปยินดีสิ่งของพันธะของบุคคลอื่นใช่ไหมชอบใจยินดีแล้วก็คิดเธอจะเอามาเป็นของตนเองแค่คิดเนี่ยนะปรารถนาจะเอาของนั้นมาเป็นของตนเองไม่ได้เอาจริงนี่นะใจมันไปแล้วอย่างนี้เขาเรียกล่วงกรรมบถขัดเคืองเหมือนกันคิดทำลายเขาอย่างเงี้ยเป็นพยาบาทเนี่ยแค่คิดทำลายเขาเนี่ยนะให้เขาวิบัติเนี่ยอันนี้เป็นพยาบาทนี่ล่วงกรรมบถนี่ลงอบายภูมิถ้ากรรมนี้ให้ผลลงอบายภูมิแต่ถ้าไม่คิดทำลายเขาวิบัติเพียงน้อยใจเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ล่วงกรรมบถกรรมเหล่านี้จักไม่ส่งผลในปฏิสนธิการแต่จะส่งผลในประวัติการก็ทำให้อะไรเสียหายตามมาทั้งกลางเกิดแล้วเนี่ยนั่นก็ต้องรู้สิต้องรู้เหตุตรงนี้นั้นที่เราไปกล้าโกรธกล้าโลภกล้าหลงต่างๆเพราะเราไม่รู้เหตุไม่รู้ตัวเหตุแล้วก็ไม่รู้ผลถ้าเราจะนั่งรถจากนี้เราจะไปลุมพินีเนี่ยเรารู้ทันทีนะว่าเป้าหมายคือลุมพินีถ้าคนละเอียดหน่อยก็จะสามารถรู้เลยว่าเส้นทางที่จะไปถึงลุมพินีมีอะไรบ้างผ่านเมืองไหนบ้างปุ๊บไปตามลำดับแล้วไปออกชายแดนออกเนปาลผ่านจากเนปาลเนปาลีแล้วก็เข้าถึงลุมพินีพักที่โรงแรมอย่างเงี้ยมันก็กำหนดได้ชัดเจนแล้วเขาเรียกว่าคนรู้เหตุแล้วก็รู้ผลและอย่างเราเวลากำลังสร้างเหตุปัจจุบันเนี่ยเราไม่รู้ผลข้างหน้าเพราะเราไม่ชัดเจนในเรื่องกับเหตุกับผลไงปัจจุบันเนี่ยเรามาเป็นมนุษย์เนี่ยเราก็ไม่รู้อีกเหตุอดีตทำอะไรมาใช่ไหมเพราะศึกษาคำสอนของพระเจ้าไม่ละเอียดแล้วกำลังทำเหตุปัจจุบันอยู่ที่ออกมาทางกายทางวาจาและจิตใจเนี่ยตอนนี้กายสะอาดไหมวาจาสะอาดไหมกระแสจิตใจนั้นสะอาดไหมเป็นไปกับกุศลไหมเนี่ยเพราะไม่รู้เหตุตรงนี้ว่าและเหตุที่ทำนั้นเป็นไปกับกุศลศีลข้อไหนเป็นเจตนาศีลเป็นเจตสิกศีลสังวรอวิติกมะเนี่ยงดเว้นจากการฆ่าการลักการประพฤติผิดในกามงดเว้นจากการพูดเท็จส่อเสียดคำหยาบเพ้อเจ้อตัวกุศลศีลก็เหมือนกับมานั่งแท่นในใจเลยคอยห้ามตลอดถ้าบาปอกุศลธรรมอันลามกจะเกิดขึ้นมาก็คอยตัดเวรเจตนากุศลเวลาจิตคิดจะฆ่าปุ๊บไอตัววิรติก็เข้าไปตัดปุ๊บให้ละการคิดอย่างนั้นทันทีก็ไม่ล่วงละเมิดออกมาทางกายที่จะไปฆ่าถ้าคิดจะไปลักไปหยิบไปฉวยของคนอื่นไอตัวเวรเจตนากุศลเนี่ยนะวิรติก็มาตัดรอนปุ๊บตัดหลายๆครั้งโดยจะตัดไม่ยอมหยุดตัดอยู่นั่นแหละนะเข้าก็ไม่ล่วงละเมิดเงี้ยนะหรือคิดจะไปภาคลูกภาคเมียภาคบุคคลอื่นของเขาก็ไอตัววิรติก็ไปตัดเวรเจตนากุศลตลอดตัดครั้งนึงอ่ะไม่อยู่ตัดใหม่อย่างเงี้ยหรือคิดจะพูดเท็จพูดส่อเสียดคำหยาบแล้วเพื่อเจอไอตัววิรติก็มาตัดถามว่าแข็งแรงอย่างนี้ไหมกุศลศีลเราแข็งแรงแบบนี้ไหมทำท่าหรือคิดจะโลภก็ตัดคิดจะโกรธก็จะตัดคิดจะง่วงก็จะมีตัวเนี้ยมาตัดตลอดเลยอันนี้คิดจะง่วงพูดนานเกินง่วงดีกว่าเป็นอย่างนี้หรือไม่เข้าใจใช่ไหมตัวเนี้ยเราไม่มีตัวนี้ไงถามทำไมจึงไม่มีตัวกุศลศีลอะไรเป็นเหตุใกล้ฮิริโอตปาเพราะไม่ละอายบาปเพราะไม่เกรงกลัวบาปไงเพราะไม่รู้จักเหตุผลไงว่าเหตุที่เกิดขึ้นมาตนเองจะไปเดือดร้อนในอนาคตอันใกล้เนี่ยก็ยังไม่รู้อีกได้สำนวนก็คือว่าใช้ไฟเนี่ยจุดใช่ไหมแล้วก็เอาไปจุดใกล้ๆน้ำมันด้วยแล้วก็ใกล้บ้านตัวเองด้วยยังไม่รู้อีกว่าไฟจะไหม้บ้านมันจะวิบัติกันทั้งบ้านแล้วยังไม่รู้ตัวอีกเนี่ย
เห็นไหมไม่รู้เหตุไงว่ากำลังทำเหตุอะไรแล้วผลมันจะเกิดขึ้นยังไงในอนาคตซึ่งผิดกับบางคนใช่ไหมที่จะเดินทางเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยอยู่นี่สามคืนใช่ไหมที่สามคืนจะถูกแล้วพอพูดอย่างนี้คนเชื่อหายง่วงเนาะได้อยู่แล้วเนี่ยเราจะได้เพราะในสาวัตถีเนี่ยพระบรมศาสดาแสดงพระสูตรมากที่สุดเรามีเวลาอยู่แค่2วันกว่าๆเนี่ยมีโอกาสฟังพระสูตรได้ไม่ถึง10เรื่องอย่างดีได้แค่3เรื่องนี่ก็โอเคแล้ว3ถึง4เรื่องแค่นั้นเองจริงๆคนมาอยู่สัก3เดือนนึงถึงจะจบถึงจะได้เก็บรายละเอียดพระสูตรได้เก็บเรื่องราวได้รายละเอียดสำหรับผมศรัทธา 100% ครับแต่ว่าผมไม่เคยจากบ้านมานานๆคราวนี้เรียกว่าเป็นครั้งแรกเลยก็ขณะที่กำลังนั่งภาวนาถึงพระพุทธเจ้ามันก็จะกลับไปบ้านฮะ กลับไปบ้านพอเรานึกได้เอ๊ะมันไม่ถูกก็ดึงกลับมาใหม่มันจะเป็นยังไงครับไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงครับอ๋อวิธีแก้ใช่ไหมก็วิธีแก้ก็คือว่าคิดถึงบ้านหรือคิดถึงคนที่บ้านฮะคิดทั้งสองส่วนเลยเนาะทีนี้ถ้ามันคิดในลักษณะนี้แปลว่าคืออัธยาศัยของเราเนี่ยของสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยอยู่ที่ไหนนานก็จะยึดติดที่ตรงนั้นมันเป็นอย่างนั้นเลยเพราะเราคิดทุกวันว่าเรามีบ้านเรามีบ้านเรามีบ้านยอมมงคลเคยไปถามบ้านมันคิดถึงเราไหมมันไม่เคยคิดเลยใช่ไหมมันไม่รู้เรื่องด้วยเราไปยึดเองว่าบ้านเราไปยึดเองขนาดเรามาอยู่ที่เนี่ยเรายังบอกว่าห้องเราไม่นานเลยนะห้องเราไปแล้วเชื่อไหมเนี่ยสีที่เห็นเนี่ยมันเกิดจากบุญของเราเนี่ยเสียงที่ได้ยินเนี่ยเกิดจากบุญของเราเนี่ยกลิ่นที่ได้รับทั้งหลายถ้าเป็นสีที่ดีเป็นเสียงที่ดีเป็นกลิ่นที่ดีเป็นรสที่ดีเป็นสัมผัสเย็นร้อนที่ดีใช่ไหมอันนี้มันเกิดจากผลบุญแต่ถ้าเป็นสีที่ไม่ดีเป็นเสียงที่ไม่ดีเป็นกลิ่นที่ไม่ดีเป็นรสที่ไม่ดีเป็นสัมผัสที่ไม่ดีนี่เป็นผลของบาปถามว่าสีเหล่านี้มีการเกิดดับอยู่ตลอดเวลาไหมเสียงมีการเกิดดับอยู่ตลอดเวลาไหมและสีคนมองไม่เหมือนกันด้วยนะคนละสีด้วยนะเนี่ยคำว่าคนละสีในที่นี้เพราะว่าไอ้คนหนึ่งไปมองไอ้สีนั้นก็ดับไปแล้วสำหรับที่เป็นผลของคนคนนั้นอีกคนที่ไปมองใหม่ก็เป็นสีใหม่เพราะสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกมันมีการแตกดับอยู่ตลอดเวลาโยมสัตว์โลกก็ไปยึดสิ่งที่มันแตกดับอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นของเราคืออย่างนี้นะว่าจิตนี่เกิดดับเร็วไหมเร็วกว่าฟ้าแลบเร็วกว่าฟ้าผ่าเอาเป็นงั้นไหมดร.ที่พอดีตาหูจมูกลิ้นกายใจแตกดับเร็วไหมเร็วกว่าฟ้าผ่าเร็วกว่าฟ้าแลบแป๊บแป๊บเป็นเร็วกว่านั้นอีกเยอะถามบอกว่ามีบุรุษคนหนึ่งที่ไม่รู้ข้อมูลตามความเป็นจริงมีสตรีผู้หนึ่งที่ไม่รู้ข้อมูลตามความเป็นจริงไปยึดฟ้าแลบว่าเป็นของเราไปยึดฟ้าแลบเป็นของเราไปยึดสีนั้นว่าเป็นของเราเสียงนั้นว่าเป็นของเรากลิ่นนั้นเป็นของเรารสนั้นเป็นของเราสัมผัสเย็นร้อนเป็นของเราความคิดนึกนั้นเป็นของเราทั้งทุกสิ่งทุกอย่างมันแตกดับไปหมดแล้วแล้วมันก็สืบต่อมาฉลาดหรือไม่ฉลาดไม่ฉลาดก็คิดใหม่ว่าทุกอย่างมันแตกดับไปหมดแล้วยอมมงคลที่อยู่ลุมพินีตายไปแล้วยอมมงคลที่อยู่บนรถตายไปแล้วยอมมงคลที่อยู่ในห้องเมื่อสักครู่ตายไปแล้วตอนนี้มานั่งตรงนี้ไม่ใช่มันสืบต่อคำว่าแตกดับเนี่ยคือมันเป็นไประบบการสืบต่อมันสืบต่อมาแค่นั้นเองแต่มันเหลือแต่ความยึดติดของเราแค่นั้นเองที่เราเที่ยวไปยึดสารพัดเนี่ยไปยึดฟ้าแลบเป็นของเราโยมไปยึดฟ้าแลบแป๊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 บมามันหมดไปแล้วก็ยังไปยึดอยู่นั่นแหละยึดก็จำว่าลูกเราแฟนเราบ้านเราทรัพย์เราก็ยึดไปตาเราหูเราจมูกเราตาสมัยเมื่อตาเมื่อวานนี้หายไปไหนหมดไปแล้ว
คือสรรพสิ่งมันแตกดับอยู่เงี้ยทั้งภายในและภายนอกมันเป็นมันอยู่อย่างเงี้ยรู้หรือไม่รู้มันก็เป็นมันอยู่เงี้ยเอาสิพระศาสดาเนี่ยก็คล้อยตามพวกเราว่าสัตว์มีบุคคลมีพ่อมีแม่มีใช่ไหมแต่ว่าจริงๆไม่มีจากเหตุปัจจัยนะให้เข้าใจชัดเจนนะถ้าเข้าใจอย่างนี้เสียเนี่ยชีวิตมันจะได้ไม่ยึดติดเยอะถามว่าทำไมถึงอะไรอวตรงนั้นเพราะแต่ก่อนเราไม่เคยคิดเนี่ยลองคิดใหม่สิเนี่ยเดี๋ยวก็จากแล้วจะยึดไว้ที่ตรงเนี้ยไม่ยึดหรอกเพราะเดี๋ยวเราก็จากไงเพราะเราไม่คิดว่าเป็นของเราจริงๆใช่ไหมแต่ไปคิดว่าบ้านเนี่ยเป็นของเราจริงๆเอางี้เงินทองรัตนะชาติแก้วแหวนทรัพย์สมบัติญาติพี่น้องสามีภรรยาบุตรธิดาใช่ทรัพย์สมบัติของเราที่แท้จริงว่าเป็นของชั่วคราวบางทียังหายใจอยู่มันก็หายไปแล้วไม่เป็นของเราแล้วอะไรคือเป็นของเราจริงๆสุจริตกรรมและทุจริตกรรมนั่นแหละเป็นทรัพย์สมบัติของสัตว์ทั้งหลายที่จะตามสัตว์ทั้งหลายบุญและบาปหรือสุจริตกรรมและทุจริตกรรมเนี่ยมันจะตามกระแสชีวิตไปทุกชาติตราบใดไม่ปรินิพพานนะมันตามเล่นไอ้ตัวสุจริตกรรมก็ตามอุปถัมภ์ทุจริตกรรมก็ตามเบียดเบียนและทำลายแค่นี้เองอ่ะถ้าเข้าใจบริบทของชีวิตอย่างนี้สิก็จบเลยคืออย่างนี้เอามาบอกไว้แล้วไงว่าทำงานสอนหนังสือใช่ไหมบางคนใช่ไหมสอนหนังสือบางคนก็ทำงานธุรกิจโรงแรมบางคนก็ทำอะไรก็ว่ากันไปเถอะใช่ไหมยศวันก็ทำอสังหาริมทรัพย์นี่ไหมก็ว่าไปทำถ้าลองคิดว่าที่เราจะทำและจะได้ทรัพย์มาทั้งหมดเนี่ยเพื่อจะให้บุพเจนาแข็งแรงไหมก็จิตคิดจะให้เราจะให้พ่อให้แม่ให้บุตรให้ภรรยาให้พระรัตนตรัยก็คือจะให้อ่ะที่เราทำทั้งหมดเนี่ยเราจะให้เราจะสละอันนี้เป็นแล้วเริ่มตั้งอัธยาศัยเป็นแล้วมันเนี่ยน้ำเนี่ยอันนี้วัตถุใช่ไหมไอ้ของฝากก็คือเนี่ยสีมีสีไหมมีเสียงด้วยใช่ไหมมีกลิ่นมีรสมีสัมผัสมีโอชาใช่ไหมมีอารมณ์โผล่อ่ะก็คืออารมณ์โผล่แต่เรียกชื่อต่างกันบัญญัตินี่เรียกว่าแก้วอันนี้ก็เรียกว่าไฟฉายนี่ก็เรียกว่าไม้นี่เรียกเก้าอี้ก็บัญญัติกันไปสิแท้จริงก็คือสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมอารมณ์มีอะไรหรอกถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เสียเนี่ยอันนี้คือวัตถุแต่ท่านขับเน้นตัวไหนถ้าจิตคิดให้เจตนานั่นเป็นไปกับโลภะเปล่าซื้อให้ลูกลูกจะได้รักเราลูกเราต้องซื้อให้หน่อยอันนี้มันเจตนาเป็นบุญจริงหรือไม่มันเป็นบุญจริงไหมเราจะให้ทานเห็นไหมจิตที่คิดจะให้เป็นกุศลเป็นเจตนาเจตนานั้นเพราะอะไรถ้าเราไปยึดติดมากเนี่ยโลภะมันเกิดแล้วความตณีมันจะเห็นหวงแหนฉะนั้นตัวเจตนาไปกระตุ้นอโลภะให้มีกำลังคือความไม่โลภให้มีกำลังมากขึ้นไปกระตุ้นอโทสะคือความไม่โกรธให้มีกำลังมากขึ้นโดยเฉพาะไปขับเน้นตัวอโมหะให้ได้ตัวปัญญาให้ได้ทำปัญญาให้เข้าใจกรรมและผลของกรรมให้ตัวนี้ชัดขึ้นมาว่าเรากำลังจะเจริญกุศลกรรมในการมาเจริญกุศลกรรมเดินตามรอยบาทพระศาสดามาบำเพ็ญทานบารมีเพราะเราจะพ้นทุกข์ได้ด้วยเจตนาทานเหล่านี้วัตถุทานเหล่านี้อโลภาทานเหล่านี้วิรติทานเหล่านี้ใช่ไหมมันเข้าใจบริบทของการเจริญกุศลชัดแล้วแต่เนี้ยเห็นไหมมันจิตคิดจะให้ตลอดแล้วน่ะเข้าไม่ใช่คิดแต่ให้ธรรมดามันเข้าใจกรรมว่าทำไมเราต้องเจริญกุศลกรรมอย่างนี้เพราะเราเห็นวิบากของกุศลกรรมอะไรมันจะไปทำลายอะไรเอ้าเจตนาทานมันจะไปทำลายความโลภมันจะทำลายมัจฉริยะก็เราต้องการจะทำลายตัวนี้ไอ้ตัวติดข้องทั้งหลายเห็นปั๊บก็ชอบใจเห็นปั๊บก็ชอบใจอาจารย์มหาอำนาจถึงบอกว่าสละสิเนี่ยเห็นไฟเห็นอะไรทำไมไม่น้อมถวายเป็นพุทธบูชาซะแล้วความโลภจะได้ไม่กล้าใช่ไหมมีโยมอยู่คนหนึ่งพอพูดไปเสร็จโอ้ยโยมยกบ้านถวายเป็นพุทธบูชาเข้าใจแล้วว่าเราเป็นลูกอ่ะเราใช้สอยได้อยู่ทำไมจะใช้ไม่ได้แต
แต่เราจะไม่ใช้ด้วยความโลภอีกแล้วเพราะเราถวายเป็นพุทธบูชาเรียบร้อยอยู่แล้วบางคนติดเงื่อนไขไขมาสะบัดพ่อเลยวะโอ้ยดูไปคิดอะไรขนาดนั้นเข้าใจยังไม่ชีชัดเจนนะนี่เขาเรียกคนฉลาดคิดเพื่อไม่ต้องการให้จิตไปยึดติดแล้วหวงแหนอาเยมบอยเพราะคนที่เป็นระดับพระโสดาบันเนี่ยชัดเลยที่จะไม่มีกล่าวอะไรต่างจากพระศาสดาเลยและอย่างหนึ่งคนที่เป็นพระโสดาบันเนี่ยทำลายอะไรสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีและปัญญาบ้างตัวที่พระโสดาบันทำลายได้คือตัวไหนรู้ไหมมัจฉริยะจักไม่มีมัจฉริยะเลยแค่นี้เราก็ตรวจสอบได้เลยไหมถ้าคนไม่มีมัจฉริยะเลยเนี่ยถ้าเดินเดินไปเนี่ยไปขออะไรท่านให้หมดแค่พระโสดาบันกันให้หมดเพราะท่านไม่เห็นไปเพราะท่านเข้าใจแล้วว่าเป็นนามรูปท่านเข้าใจแล้วเป็นความเห็นท่านบริสุทธิ์ไปหมดแล้วท่านเห็นเป็นดินน้ำไฟลมสีกลิ่นรสโอชาธาตุท่านเข้าใจท่านจึงไม่ยึดติดเลยเพราะตัวมัจฉริยะถูกทำลายตูมและอีกอย่างหนึ่งก็คือท่านไม่มีริษยาไม่มีความตนีท่านจึงไม่ขัดแย้งกับใครพระโสดาบันไม่เคยขัดแย้งกับใครไม่เคยจะไปว่าใครไม่เคยจะตำหนิใครท่านจึงไม่ขัดแย้งกับใครพระโสดาบันไม่เคยขัดแย้งกับใครไม่เคยจะไปว่าใครไม่เคยจะตำหนิใครนั่นคือกิริยาแค่นี้ถ้าเราในรายละเอียดไม่อยากจะตามลงไปในรายละเอียดเยอะหนึ่งแล้วเราจะรู้ว่าขนาดพระโสดาบันอย่างนี้พระสกทาอนาคามิไม่ต้องพูดถึงเห็นไหมแค่มัจฉริยะตัวเดียวนี่ก็รู้แล้วแล้วอย่างนี้เนี่ยถ้าอย่างเราท่านทั้งหลายประกาศทำไมมาใช้คำว่าอัจฉตะเคปานุเปตังพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉสังฆังสรณังตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าก็ถึงพุทธเจ้าเป็นสรณะเป็นเครื่องกำจัดภัยตลอดชีวิตใช่ไหมใช้คำว่าตลอดชีวิตใช่ไหมถ้ามีใครเอาดาบมาจะตัดศีรษะบอกว่าเอาให้พูดพุทธเจ้าไม่เป็นพุทธเจ้าพระธรรมไม่เป็นธรรมพระสงฆ์ไม่เป็นพระสงฆ์ถ้าอย่างเราถ้าศรัทธาจริงๆก็ยังกล้าเลยที่ประกาศตนถึงสารณคมถ้าไปเจอปัญหาอย่างนั้นน่ะจะร้องเรียกพระพุทธเจ้ามั้ยจะตั้งมั่นในพระรัตนตรัยได้จริงมั้ยอันนี้วัดกันเลยเข้าใจว่าถ้าคนที่แนบสนิทกับพระรัตนตรัยจริงๆนะเค้าไม่เป็นอื่นไม่เป็นอื่นหรอกไม่ใช่ว่าโอ้ยร้องเรียกใครก็ไม่รู้ไปทั่วหมดเลยขนาดเค้าจะหกล้มแต่ทียังอุทานเป็นชื่อพระศาสดาของเค้าเลยใช่มั้ยในสมัยข้างพุทธกาลเนี่ยดูสิขนาดว่าสะดุดเลยล้มอ่ะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคทันทีเลยตกใจจะหกล้มหรือว่าอะไรต่างๆจะเกิดขึ้นเนี่ยอุทานเป็นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั่นแหละเขาแนบสนิทอย่างนั้นเลยนั่นแหละเขาเรียกฝังแน่นกับพระรัตนตรัยเขาใจอย่างเดียวนี้นี่เป็นอย่างนี้นั่นเขาถึงบอกเขาแนบสนิทจริงๆเพราะใจเขาจะคิดทำได้ขนาดนั้นได้ยังยังใช่ไหมถ้าอย่างนี้ถ้าอย่างนี้อันตรายถ้าไม่แนบสนิทอย่างนี้นะเข้าใจใช่ไหมต้องแนบสนิทชนิดที่ว่ามีอุปสรรคใดๆเกิดขึ้นก็คือพระศาสดาเรามีสรณะเรามีเครื่องกำจัดไปเกิดความขนพองสยองกล้าวขึ้นมาเขาจะคิดถึงพระศาสดาความกลัวก็จะหายไปเข้าใจยังเขามีพระรัตนตรัยเขาแนบสนิทกับพระรัตนตรัยเขามีสารณะเดียวเท่านั้นคือพระรัตนตรัยเขาไม่มีอย่างอื่นเขาไม่ใช่ว่าเดี๋ยวก็โทรไปหาทุกข์ใจเกินไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนเนี่ยมาปลอบใจเราหน่อยสิอันนี้แปลว่าพระรัตนตรัยมั่นคงไหมไม่มั่นคงเริ่มมั่นคงหรือยังจะยอมชื่ออะไรถ้าชื่อจริงชื่อจริงมั่นคงกับพระรัตนตรัยยัง40 50 60เกินโอ้น่าชื่นใจเอาใครเกิน 80% ยกมือหน่อยที่มั่นคงกับพระรัตนตรัยอยากยินโอ้สาธุเลยโอ้เกินอาทิตย์ไม่เป็นเรื่องปกติการคิดถึงคือก็ในลักษณะว่าก็ต้องมีการคิดบ้างอะไรบ้างแต่คิดแล้วให้คิดแบบปัญญาอย่าไปห้ามความคิดมันห้ามไม่ได้หรอก
ไอ้การห้ามความคิดเนี่ยมันผิดปกติแต่พอคิดเบ็ดเสร็จปุ๊บแล้วเราจะคิดอะไรต่อขอให้เขามีความสุขปราศจากทุกข์มีใจเบิกบานน้อมไปอย่างนี้ให้เมตตาเขาขอให้เขาได้กุศลที่เรากระทำทั้งหมดนะเงี้ยคิดไปเถอะไม่เป็นไรแต่อย่าคิดไปแล้วก็วิตกกังวลเดือดร้อนกุ้มอกกุ้มใจเสียใจไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าหรือเปล่าอ๋อมันก็แล้วแต่ว่าข้อมูลแค่ไหนบางคนติดปากธรรมดาแค่นั้นเองแต่ไม่มีอะไรมากแต่บางคนเขารู้จริงๆว่าพระรัตนตรัยคืออะไรคำว่าเป็นเครื่องกำจัดภัยอะไรคือภัยเกิดคือภัยแก่คือภัยเจ็บคือภัยการตายความโศกความลำไรลำพันหรือภัยทั้งหลายต่างๆที่มันถมเข้ามาในกระแสชีวิตนั้นเป็นภัยพระศาสดาเป็นเครื่องกำจัดภัยพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดภัยพระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดภัยพระศาสดาเป็นเครื่องกำจัดภัยก็คือให้เรากลับจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ย้อนก็หาสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลใช่ไหมแต่ก่อนเราไม่รู้เลยอะไรเป็นประโยชน์สูงสุดว่าพระนิพพานเป็นปรมัตถประโยชน์เป็นประโยชน์สูงสุดเป็นที่สิ้นไปแห่งวัฏทุกข์อย่างนี้เราก็ไม่ทราบพระศาสดาก็มาบอกเราบอกมาทางนี้อย่าเดินทางนั้นมันจะตกนรกมันจะลงอบายภูมิพระศาสดาก็ให้เดินกลับมาอย่างนี้พระศาสดาจึงเครื่องกำจัดภัยให้กับเราอย่างนี้เมื่อเรามาแสดงธรรมนะแสดงธรรมเบ็ดเสร็จเนี่ยแล้วเราเกิดศรัทธาเกิดความเพียรเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาสามารถหลุดออกจากโคลนตมต่างๆเหล่านั้นได้ไม่ใช่อามาเป็นคนดึงขึ้นมานะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ดึงแต่ผ่านอามาเท่านั้นเองอามาอยู่ในฐานะว่ากล่าวความดีอามาบอกว่ากล่าวว่าธรรมทำให้เราลุกขึ้นได้แต่ผู้ที่ฉุดเราขึ้นจากโลมคือพระพุทธเจ้าฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเป็นเครื่องกำจัดภัยชัดเจนไหมส่วนพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดภัยก็คือทำให้เราพ้นจากกันดารอะไรคือกันดารชาติกันดารชรากันดารพยาธิกันดารหมดนะกันดารแล้วก็สังสารวัฏเป็นกันดารพระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดภัยก็คือทำสักการะแม้น้อยนิดให้มีผลมากมีอนิสงส์มากก็จะอย่างเนี่ยสรณะความพุทธะก็คือสภาวะที่ตรัสรู้ธรรมะก็คืออริยสัจธรรมก็คือตัวตรัสรู้เลยเนี่ยสภาพที่ตรัสรู้เลยสังฆะก็คือว่าสภาวะที่ตรัสรู้ตามพุทธะพุทธะธรรมะสังฆะรวมเป็นหนึ่งก็คือสภาพที่ดับทุกข์ได้อย่างแท้จริงเข้าใจยังในพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิก็คือสภาวะที่ดับวัฏทุกข์นั่นแสดงว่าเราต้องพิจารณาใช่ไหมครับว่าที่เขาอุทานเนี่ยเพราะว่าเขาติดปากหรือว่าเขาศรัทธาบางคนก็ติดปากก็ได้จะไปถามรู้จักพุทโธไหมไม่รู้ขอบคุณครับจบหรือยังครับง่วงหรือยังฮะตกใจว่ามีเรื่องที่เราต้องนึกเป็นสรณะไว้ให้มั่นคงแล้วที่ผ่านมาก็ไม่ได้นึกไงเจ้าคะเพราะฉะนั้นการบรรยายของพระอาจารย์วันนี้เจ้าค่ะดีมากเลยเจ้าค่ะทำให้สะดุ้งกลัวภัยใช่ต้องเพราะจริงๆต้องฝังแน่นเลยนะถ้าอย่างนั้นเวลามีภัยเกิดขึ้นเราจะร้องเรียกใครเราจะไม่มีสรณะเราจะไม่มีที่พึ่งเราจะอยู่อย่างคนหวาดกลัวไม่แนบสนิทต่อไปทำให้แนบสนิทในพระรัตนตรัยมีวิธีเยอะนะข้อมูลนั่นเดี๋ยวก็ได้พอได้ไปเสร็จไม่เห็นต้องกลัวเลยชีวิตไม่ต้องกลัวกราบพระอาจารย์เจ้าค่ะคือไม่มีคำถามแต่อยากทราบความรู้สึกของพระอาจารย์นะคะว่าเวลาที่ท่านมาเหยียบที่สาวัตถีแล้วเนี่ยพระอาจารย์มีความรู้สึกเช่นไรเจ้าค่ะนอนไม่ค่อยหลับนอนไม่ค่อยหลับคือมาทีไรก็เป็นอย่างเงี้ยเขานอนกันมาไม่ค่อยได้นอนกันมันเป็นยังไงอะคะเดี๋ยวก็สักพักหนึ่งดีเดี๋ยวก็ลุกไม่ค่อยเดือดมากก็นอนแต่นอนเดือดมากร่วมเพียแน่นอนแต่ก็ไข้ควรอยู่นั่นเลยนอนก็ไข้ควรน้อมอบอุ่นนะหนึ่งอบอุ่นใจสองมีความสุขได้มาจำเป็นตั้งแต่ในรถหรือว่าลงมาแล้วเป็นก็ถ้ามาอินเดียก็จะเป็นลักษณะนี้ทั้งหมดเลยทุกที่เลยมันก็จะเป็นลักษณะนี้ว่า
มันคงจะเกี่ยวกับข้อมูลด้วยนุ่มเห็นตรงไหนก็เกิดเห็นตรงไหนก็เกิดเมื่อมามองพวกเรามาก็คิดว่ากระแสแต่ละชีวิตกระแสชีวิตแต่ละคนมาก็เห็นว่ากำลังทำกรรมกำลังทำกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมกายสุจริตกายทุจริตหรือวจีสุจริตหรือวจีทุจริตมโนสุจริตหรือมโนทุจริตก็เข้าใจว่าท่านเหล่านี้กำลังประกอบกุศลกรรมแล้วกำลังตั้งใจจะเจริญกุศลพลาดบ้างถูกบ้างพลาดบ้างถูกบ้างเอามาก็เราจะนำให้เขาเข้าสู่ทางเลยเท่าที่ความสามารถจะพึงมีก็คิดอยู่อย่างนี้แต่ในขณะเดียวกันสังเกตดูไหมเมื่อเสร็จแล้วเอามาก็จะหลบออกไปเรื่อยเอามาก็ไปไข้ค้นเอามาแวบหนึ่งเอามาก็ต้องขอไปหลบซ่อนๆหน่อยอะไรเงี้ยเนี่ยต้องการอยากจะไปอยู่หรือไปไข้ควรแต่ในขณะเดียวกันพอเห็นพวกเราเริ่มพอหยุดนำอะไรก็เริ่มคุยเรื่องอื่นกันไปแล้วมาก็เริ่มโอ้เขายังไม่แข็งแรงนะอะไรเงี้ยมาก็คิดถ้าคนแข็งแรงก็จะไม่เป็นแบบนี้เลยขอบคุณกราบขอบพระคุณพระอาจารย์แทนหมู่คณะด้วยที่พระอาจารย์ให้ความเมตตาให้ความอนุเคราะห์ห่วงใยในแทบจะทุกจุดนะคะต้องเกียรติจุดหนึ่งเนี่ยว่าบางทีนั่งรถมาก็เริ่มเหลียวดูโอ้หลับครึ่งคันรถด้วยเริ่มอย่างนี้ไอ้บอลพระอาจารย์บอกว่าตรงนี้มีพระอริยบุคคลถึง50 ล้านใช่ไหมเจ้าค่ะใช่บอลโยมก็เลยนึกว่าสมมุติว่าท่านที่นั่งเหล่านี้คือพระอริยบุคคลแล้วเราตื่นเต้นเลยแล้วเราอยู่ท่ามกลางพระอริยบุคคลหมดเลยโยมตื่นเต้นมาเลยค่ะนี่คือเนี่ยท่านทั้งหลายคือพระอริยบุคคลทั้งนั้นเลยเนี่ยแล้วเราก็เป็นคนคนหนึ่งที่เดินเข้ามานั่งตรงนี้โยมตื่นเต้นทันทีเลยค่ะรู้สึกอย่างนั้นคือสมมุติหายง่วงเลยนะคือการได้เข้าใกล้แค่พระคันธกุฎีของพระศาสดาเอามามีผ้าผืนที่ไปนั่งเช็ดเอามาเข้าใจว่าเราไปอุปถัมภ์พระศาสดาเอาผ้าไปเช็ดเอาของหอมไปทำไปปัดไปกวาดไปนอบน้อมพระศาสดาฝากไว้ใช่ไหมว่าบริโภคเจดีย์ที่ตถาคตทรงใช้สอยจะเป็นศาสดาของเธอแล้วการล่วงไปของเราถ้าไม่รู้ข้อมูลก็คืองมงายนะอย่าลืมนะแต่พวกเรามีข้อมูลจึงกระทำแบบคนไม่งมงายเพราะเข้าใจพระธรรมว่าพระศาสดาอยู่เป็นพระศาสดาในฐานะแห่งธรรมแล้วก็ชามธรรมตลอดทำด้วยความชื่นใจแต่ไม่ใช่ทำด้วยความงมงายไร้ข้อมูลไม่ใช่เลยมีข้อมูลแล้วก็ทำรู้เลยตัวเองอุปถัมภ์พระศาสดาเหมือนพระนนท์นะพระนนท์เนี่ยกลับจากที่นั่นเบ็ดเสร็จเนี่ยมาเห็นว่าพระคันธกุฎีของพระศาสดาเนี่ยนั่นเบ็ดเสร็จพระนนท์ก็อุปถากดูแลร้องไห้ไปด้วยซ้ำไปตอนนั้นพระนนท์ยังจากพระเจ้าไปเมืองเดี๋ยววันไปที่จะเล่ารายละเอียดว่าท่านพระนนท์ทำยังไงท่านพระสารีบุตรทำยังไงจะมาเล่าประกอบกันแล้วเราจะได้เห็นมันต้องไปอยู่ตรงพระคันธกุฎีแล้วเล่าแล้วเราจะความรู้สึกเราจะได้ชัดที่จริงตรงนี้ก็น่าชัดด้วยซ้ำไปใช่ไหมเพราะอันนี้ก็คือบริเวณเดียวกันนั่นเองบริเวณเดียวกันนั่นเองไม่ต่างอะไรกันเลยไม่ต่างเลยส่วนวันได้ท้ายจะพาเดินจากบ้านของอนาถาปิฎกเศรษฐีเดินกันด้วยแล้วก็บรรยายเดินกันไปเรื่อยๆดูคูเมืองนะเดินคูเข้าคูเมืองเข้าหมู่บ้านไปนั่นไปที่ปุพพารามถ้าไปปุพพารามมีเวลาเหลือมาจะแสดงคณกะโมกขนาละนะสูตรแสดงเรื่องพระบรมศาสดาบอกว่าวิสาขาปุพพารามของนางวิสาขาสร้างเป็นไปตามลำดับยังไงศึกษาตามลำดับกระทำตามลำดับยังไงและการจะเข้าสู่พระศาสนาของพระชินเจ้าเนี่ยเริ่มตั้งแต่มีศรัทธาเข้ามาปฏิโมกสังวรศีลอินทรีย์สังวรศีลตามลำดับยังไงเขาเริ่มเป็นจากเบื้องต้นเข้าสู่สุดยอดยังไงก็เอาสูตรนั้นอาจจะสรุปประเด็นได้นะถ้าเป็นไปได้นะถ้าชีวิตไม่ลมหายใจไม่ขาดกันตั้งวันนี้ก่อนนะ ก็ไปฟังธรรมกัน